เร่ขม้าเร่ขม้าใครอยากเป็นเจ้าของกิจการชาบูหม้อไฟมาทางนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมที่กำลังฮิตมากๆเลยคือร้านหม้อไฟแห่งความสุขมื้อแห่งความสุขที่ไม่ต้องอยู่บนหลังคาก็สุขได้อุ้ยตอนนี้เราก็สวมบทเป็นวัยรุ่นสร้างตัวมาเซ้งร้านต่อจากมาสเตอร์วันนั่นเองซึ่งตึกแห่งนี้เนี่ยเป็นตึกที่ยังไม่เคยมีใครมาทำอะไรมาก่อนและมิสเตอร์วันนี้เองเนี่ยก็จะขายตึกนี้ให้แก่เรากำเงินมา 1,000 เนี่ยแล้วก็ทำการปรับปรุงตึกแห่งนี้ในราคา500โอ้โหข้างในสภาพดูไม่ได้เลยการที่เรามีเงิน 1,000 เนี่ยมันสามารถจะต่อยอดไอ้ร้านผุๆพังๆนี้ได้ยังไงกันนะจากนั้นเนี่ยเราก็มาบริหารร้านนี้ด้วยการทำความสะอาดก่อนเลยโอ้โหครัวก็รกห้องโถงก็รกรกไปหมดเลยโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยเราขอใช้เงินแก้ปัญหาด้วยเงินที่มีอยู่จำนวน200200เนี่ยก็จะสามารถทำความสะอาดที่นี่ได้อ๋อเป็นไงโอ้โหเชงกระเดะถึงจะไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เงินเหลือ0บาท หลังจากนั้นเนี่ยมาสเตอร์วันก็ให้เราเนี่ยตั้งชื่อร้านชาบูหม้อไฟแห่งนี้ใหม่คือร้านชาบูพิงค์แคสเตอร์นั่นเองโหร้านนี้จะต้องดังไปทั่วโลกแน่นอนดังทั่วกองโลกเอ้ยดังกองทั่วโลกเอ้ยอ่ะถูกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ทายซี่มาตรวจเนี่ยก็ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการคิดคดอาหารแล้วก็เขาเนี่ยก็ได้สูตรอาหารให้เรามาเล็กๆน้อยๆตอนนี้เนี่ยก็มีลูกค้าเข้ามาในร้านของเรา1โต๊ะแล้วเฮ้ยจดออเดอร์จดออเดอร์นี่คุณลุงสั่งไม่พักเลยนะโหตอนนี้รับบทเป็นพนักงานนะคะทั้งจดแล้วก็แวะไปเอามาทำอาหารเองด้วยโอ้โหได้หม้อแล้วยกหม้อไปให้ลูกค้าเองด้วยลูกค้ารอแป๊บนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอแยกล่างไปทำอาหารก่อนซึ่งการบริหารร้านนี้นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นแต่ละระดับเนาะให้เราเนี่ยเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็คิดค้นอาหารแล้วก็ทั้งเพิ่มค่าบริการร้านของเราเนี่ยก็จะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งระดับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความสามารถในการปรับปรุงร้านของเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อนั้นและรวมไปถึงเราสามารถเรียกลูกค้าเข้ามาร้านของเราได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและกำไรในการขายหม้อไฟเราก็จะมาปรับปรุงร้านทั้งในห้องครัวและในห้องโถงรวมไปถึงนอกร้านอีกด้วยซึ่งณที่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มโต๊ะได้แล้วสังเกตเจ้าเหมียวนั่นไหมเจ้าเหมียวตัวนี้เนี่ยเป็นเหมียวเรียกทรัพย์ของเรานั่นเองหากขายได้จำนวนโต๊ะตามที่เจ้าเหมียวกำหนดเจ้าเหมียวเราเนี่ยก็จะให้วัตถุดิบมาคิดค้นอาหารใหม่นั่นเองนะคะสังเกตไอคอนคิดค้นข้างล่างเลยจากนั้นก็ทำการคลิกแล้วก็คิดค้นเมนูออกมาใหม่เป็นชะดานี่คิดค้นสำเร็จแล้วเราก็ได้เมนูมาใหม่เพื่อนำมาขายในร้านค้าให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มระดับร้านค้าของเราได้ด้วยนะส่วนเบสน้ำซุปเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องปรุง5รสด้วยกันซึ่งการทำไอ้เจ้าเครื่องปรุงนี้ง่ายมากๆเลยคลิกที่คลังสังเกตต้นไม้5รสของเราซึ่งไอ้เจ้าต้นไม้แต่ละรสเนี่ยเราก็ต้องเอาผลแต่ละชนิดเนี่ยมาผสมกันให้ได้6ระดับเมื่อได้6ระดับแล้วเนี่ยเขาก็จะกลั่นเป็นเครื่องปรุง5รสชาติให้เรามาคิดค้นเบ็ดน้ำซุปนั่นเองซึ่งเครื่องปรุงเนี่ยมีทั้ง5รสชาติก็ได้แก่เปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มเราต้องผสมส่วนผสมไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่6ก็จะได้เป็นนี่น้ำซุปมาแล้วซึ่งแต่ละน้ำซุปนั้นก็จะมีระยะเวลาคูลดาวน์ของต้นไม้แต่ละต้นและอย่าลืมดูพลังงานด้านบนด้วยล่ะเดี๋ยวหมดก่อนจากนั้นเราก็ได้น้ำซุปครบทั้ง5รสแล้วสวมบทเป็นมาสเตอร์เชฟตอนนี้เราก็สามารถคิดค้นเบ็ดน้ำซุปรสชาติใหม่ได้แล้วนี่ทะดาหม้อไฟทะเลซุปปลาซึ่งเราก็สามารถคิดค้นได้อีกเรื่อยๆแต่ว่าต้องเก็บเครื่องปรุงครบทั้ง5รสชาติแล้วก็ถ้าได้อาหารซ้ำๆกันก็จะได้เป็นใบโคลเวอร์แทนซึ่งใบโคลเวอร์เนี่ยสามารถให้เราเนี่ยแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบลึกลับคุกกี้แสนอร่อยแล้วก็บันทึกอบรมพนักงานซึ่งการเพิ่มค่าอาหารนั่นเองนอกจากคิดค้นอาหารใหม่ๆแล้วเราสามารถเพิ่มค่าอาหารด้วยการอัพ
กรดนะคะให้เป็นระดับ5ดาวรวมไปถึงหากอัปเกรดครบ5ดาวแล้วก็เราสามารถใช้คุกกี้แสนอร่อยมาอัปเกรดกรรมวิธีเพื่อช่วยในการขายอาหารเมนูนั้นๆเนี่ยได้กำไรเพิ่มมากขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนกำไรนี้จะเพิ่มเฉพาะห้องอาหารบุฟเฟ่เท่านั้นนะคะเพื่อนๆต้องปลดล็อกห้องอาหารบุฟเฟ่ก่อนนะอ๋อแล้วก็การจ้างพนักงานและการอบรมพนักงานเนี่ยก็สามารถทำให้ร้านของเราเนี่ยมีระดับการบริการดีขึ้นด้วยนะแต่ว่าจะมีพนักงานส่วนหนึ่งที่เขาเนี่ยชอบแอบมางีบหลับชอบอู้งานมากๆเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าพนักงานเนี่ยของเราอู้ก็คือว่าพนักงานของเราเนี่ยขึ้นลูกปลาที่หัวนี่ไงก็คือคนที่อู้งานให้เราคลิกนี่เขาก็จะตกใจนะคะแล้วก็สิ่งของเนี่ยก็จะดรอปออกมาแล้วเราก็เอาสิ่งของเหล่านั้นที่พนักงานแอบอู้ทั้งหลายเนี่ยมาผสมกันแล้วก็สามารถได้เป็นใบโคลเวอร์เพื่อนำมาแลกของแล้วก็ได้วัตถุดิบในการนะคะคิดค้นอาหารอีกด้วยนะอย่าลืมไปกดพนักงานที่อู้บ่อยๆด้วยล่ะเฮ้ยขอกระซิบหน่อยเขาว่ากันว่าไอ้เจ้าเกมนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยปากแซ่บจริงๆหรือเปล่าไหนลองไปดูซิอิ่มเกินเจ๊ว่านะร้านนี้มันแพงเกินไปดีกว่าเราฉันว่าเฉยๆอ่ะห้อยนางรมตรงหาจอมเทียงต่างหากสิของจริงนะเอ้ยได้หรอโอ้ยมันยุบยิบยุบยิบเท้าอ่ะคันเท้าจังอยากเกาอ่ะฮึเราอยู่ในร้านอาหารนะทนหน่อยละกันคันมากทนไม่ไหวแล้วงั้นลองกระทืบเท้าดูไหมบางทีอาจจะดีขึ้นบ้างน่าจะดีขึ้นอยู่นะแต่ก็ยังคันอยู่ดีอ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วนะกระทืบแรงๆอีกกระทืบปัก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 เพลงเหมือนจะเตะไปโดนพนักงานเลยอ่ะเอ้ยทำยังไงดีน้ำซุปคว่ำเต็มไปหมดแล้ว เดี๋ยวนะลูกค้าคันเท้าเหรอคะเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยเพ่นตอนนี้ยังทันไหมเนี่ยเพ่นตอนนี้ก็ไม่ทันละสาวเจ๊ว่ามองไฟตามตอกตามซอยน่ะปกติก็อร่อยหมดเลยนะเป็นยังไงกันบ้างล่ะลูกค้าเนี่ยปากแซ่บเกือบทุกคนเลยเนาะโอเคเมื่อเราเล่นเกมถึงระดับที่เราเนี่ยสามารถเล่นตู้เกมได้แล้วนั้นไอ้เจ้าเกมพวกนี้เนี่ยให้เราเก็บสะสมแต้มและนำแต้มเหล่านี้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบที่เรานั้นสามารถคิดค้นอาหารได้รวมไปถึงสมุดที่เรานั้นสามารถนำไปอบรมพนักงานได้อีกด้วยซึ่งเราอยากจะบอกว่าลิมิตการเล่นตู้เกมเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดการที่เรานั้นจะเล่นครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ต้องใช้เพชรใช่ไหมการที่เราสามารถที่หาเพชรได้เนี่ยคือการที่เราหมั่นดูโฆษณาของเกมนี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็ให้เราคลิกแล้วก็ทำการดูโฆษณาเมื่อดูเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เหรียญซึ่งไอ้เจ้าเหรียญนี่เองเนี่ยสามารถแลกเป็นเงินได้สามารถแลกเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วยนะก็ขอจบการรีวิวเกมนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครเนี่ยที่มีเวลาว่างมากๆเลยเกมนี้ก็ตอบโจทย์จริงๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะได้เหรียญเพื่อไปแลกเงินไปแลกเงินอัปเกรดร้านหรือว่าไปแลกไฟฟ้าเนี่ยเพื่อมารวบรวมวัตถุดิบทำเบ็ดน้ำซุปนู่นนี่นั่นนะทุกคนก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะกับการดูโฆษณาเนาะแต่สำหรับเราเนี่ยถือว่าเพลินมากๆเลยสำหรับการเล่นเกมนี้ได้เป็นเจ้าของกิจการร้านชาบูในฝันนะคะเพื่อนๆก็สำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย